ต่อจากนี้ไปให้ทุกคนตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานกันให้นึกน้อมใจตามเสียงหลวงพ่อไปทุกๆคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายดูคนข้างเคียงเขานะจ๊ะท่านที่มาใหม่วางไว้บนหน้าตักพอสบายหลับตาของเราเบาๆหลับพอสบายคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดลูกในตาหลับพอสบายสบายคล้ายกับเรานอนหลับขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกะคันเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะขยับเนื้อขยับตัวให้ดีกันทุกคนต้องปรับสภาพกายของเราทั้งกายทั้งใจให้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยปรับให้ดีทีเดียวเมื่อปรับร่างกายของเราให้ผ่อนคลายสบายดีแล้วต่อจากนี้ก็เป็นเรื่องของการปรับใจที่เหมาะสมที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะและก็สังฆรัตนะใจจะต้องผ่องใสและก็เบาสบายคำว่าใจผ่องใสผ่องแผ้วนั้นหมายถึงใจที่จะต้องไม่มีอะไรเป็นเครื่องผูกพันไม่มีอะไรที่เป็นเครื่องกังวลใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจการงานการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องเจ้าหนี้ลูกหนี้ทิ้งไปหมดเลยทำตัวของเราให้ปลอดกังวลประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่มีพันธะไม่มีภาระผูกพันกับใครไม่เคยเจอสิ่งอะไรมาก่อนเลยคล้ายใจที่ลอยเคว้งคว้างอยู่กลางอวกาศนิ่งนิ่งโล่งโล่งสบายสบายทำใจให้ว่างๆอย่างนี้นะจ๊ะว่างจากความคิดปรุงแต่งทั้งมวลทั้งหมดจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้มันสบายสบายพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ใจเราปลอดโปร่งว่างเปล่าจากเครื่องข้างบนโดยการแนะนำไม่ให้ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นพูดง่ายๆก็จะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตอะไรก็ตามจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมอะไรทั้งหมดท่านสอนว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ของเราเพราะว่าบังคับบัญชาไม่ได้ควบคุมไม่ได้ที่ท่านใช้คำว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตา
นั่นคือเรื่องจริงๆเลยอย่าว่าแต่ตัวเราเลยแม้โลกนี่ยังสลายได้เมื่อสิ้นกลับไปแล้วก็ยังแตกสลายภูเขาต้นไม้เสื่อมหมดหมู่ญาติมิตรของเราสูญสลายแยกย้ายกันไปหมดไม่มีอะไรคงที่เลยเปลี่ยนแปลงไปหมดทุกอย่างจะเป็นลาภยศสรรเสริญสุขทุกอย่างล้วนแต่มีการเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้บังคับบัญชาไม่ให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามใจปรารถนาไม่ได้เลยตัวเรานี่เองร่างกายนี้ว่าเป็นตัวเราแต่มันก็ไม่ใช่ตัวของเราผมเราแต่มันก็ไม่ใช่ผมของเราผมอยู่บนหัวเราบังคับไม่ให้มันร่วงไม่ให้มันงอกไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงยังทำไม่ได้ฟันในปากเราแต่ไม่ใช่ฟันของเราแต่มันอยู่ในปากเราเพราะคิดว่ามันเป็นของเรามันเป็นทุกข์ถ้าบังคับได้มันก็ต้องไม่มีการพัดพลาดฟันยังพัดพลาดไปเพราะฉะนั้นนับภาษาอะไรสิ่งที่อยู่นอกกายเราเป็นเสื้อผ้ารถลาบ้านช่องเพชรนินจินดาที่ดินสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่อยู่ข้างนอกตัวก็ล้วนเปลี่ยนแปลงไปหมดไม่คงที่ทั้งนั้นนี่คือเรื่องจริงเป็นความจริงเป็นสัจธรรมที่พวกเราไม่ค่อยจะกล้ามาคิดกันหรือไม่เคยคิดหรือบางทีก็คิดเล่นๆหรือเอามาล้อเล่นโดยไม่คิดก็มีแต่ถ้าหากว่าเรากล้าที่จะมาคิดกันว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นอย่างนี้นะมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีลักษณะที่เป็นสามัญเป็นปกติอย่างเงี้ยเป็นธรรมดาอย่างนี้คิดอย่างนี้แล้วใจมันจะได้คลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนี้พอคลายแล้วจะได้อะไรคลายมันก็หลุดจิตมันก็บริสุทธิ์บริสุทธิ์ก็จะหยุดนิ่งหยุดนิ่งเดียวใจมันพอมันคลายจากสิ่งนั้นมันก็วางเพราะว่ามันก็จะหยุดนิ่งกลับไปสู่ที่ตั้งเดิมในปริมณฑลของใจมันจะกลับเข้าไปสู่สภาพเดิมแล้วก็จะมุ่งเข้าไปหาสรณะโดยเส้นทางสายกลางจะแล่นเข้าไปพอคลายจากสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันก็จะมุ่งเข้าไปหาสิ่งที่เป็นสิ่งที่คงที่เป็นอมตะสิ่งที่ให้ความสุขล้วนๆสิ่งที่เป็นตัวตนที่แท้จริงซึ่งมันซ่อนอยู่ในสิ่งที่ไม่จริงของจริงซ่อนอยู่ในสิ่งที่ไม่จริงภาษาพระก็เรียกว่ามุ่งเข้าไปหาสิ่งที่เป็นนิจจังสุขขังอัตตาโดยทำความเข้าใจในสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเรามันจะมุ่งเข้าไปเลยจะสังเกตได้ว่าตลอดระยะเวลา45พรรษาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมชี้อยู่สองอย่างเท่านั้นเองสิ่งที่ไม่จริงสิ่งหนึ่งกับสิ่งที่เป็นจริงของพระอริยเจ้าอีกสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าอริยสัจความจริงของพระอริยเจ้าที่มุ่งเข้าไปหานิจจังสุขังอัตตากับสิ่งที่เป็นสามัญลักษณะที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนให้เห็นว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนี้เพื่อให้มุ่งเข้าหาสิ่งที่จริงมันอยู่ในตัวแล้วท่านก็สรุปว่าสิ่งที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะสามอย่างนี้แหละเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างแท้จริง
พราะว่ามีคุณสมบัติคือเป็นนิจจังเป็นสุขขังแล้วก็เป็นอัตตาสิ่งที่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงต้องมีลักษณะอย่างนี้เป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาคงที่เป็นอมตะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมีแต่สุขล้วนๆเลยสุขล้วนๆแล้วก็ควบคุมได้เป็นตัวของตัวเองได้เป็นอิสระกิเลสอาสวะเข้ามาครอบงำบังคับบัญชาไม่ได้และการที่จะเข้าไปถึงทั้งสามสิ่งนี้เนี่ยท่านให้เข้าไปทางสายกลางที่มีอยู่ภายในตัวด้วยวิธีการทำใจให้หยุดให้นิ่งหยุดนี่ตรงกับภาษาธรรมะว่านิโรธะนิโรธะแปลว่าหยุดก็ได้แปลว่าดับก็ได้นิโรธนิโรธะหยุดคือหยุดจากความอยากพอใจมันหยุดนิ่งถูกส่วนก็จะเห็นหนทางแห่งความบริสุทธิ์เคยจะเห็นกายในกายก็ไปเรื่อยๆตามเห็นไปเรื่อยๆเห็นตั้งแต่กายต่างๆที่ซ้อนกันเข้าไปมีซ้อนกันเป็นชั้นๆเข้าไปตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปพรหมกายรูปพรหมจนกระทั่งถึงกายธรรมซึ่งเป็นสรณะนี่ท่านมุ่งเข้าไปอย่างนี้นะจ๊ะเป็นชั้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 นเข้าไปจนกระทั่งถึงกายที่เป็นสรณะท่านเรียกว่าธรรมกายนะพุทธรัตนะหรือธรรมกายคือกายนั้นนะเป็นธรรมล้วนๆหรือประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆธรรมก็คือความบริสุทธิ์มีความบริสุทธิ์ล้วนๆไม่มีสิ่งที่เป็นมลทินเจือเลยเป็นกายที่ปราศจากกิเลสอาสวะบริสุทธิ์ล้วนๆเหมือนทองคำที่ไม่มีมลทินเพราะนั้นมีอีกคำหนึ่งเนี่ยท่านใช้คำว่าแล่นไปแล่นไปสู่สรณะทั้งสามเราได้ยินบ่อยคำนั้นก็คือคำว่าไตรสรณคมไตรก็สามสรณะที่พึ่งไตรสรณคมที่พึ่งสามอย่างคมนะแปลว่าแล่นเข้าไปก็เคลื่อนเข้าไปแล่นไปหาสิ่งทั้งสามที่เป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตามีอยู่ในตัวของเราวิธีที่จะคมนะคือแล่นเข้าไปนั้นท่านให้ทำใจให้หยุดนิ่งสมณะหยุดนะหยุดนิ่งอาศัยหยุดนิ่งอย่างเดียวเว้นจากหยุดจากนิ่งแล้วคมนะไม่ได้คือแล่นเข้าไปไม่ได้แล่นเข้าไปถึงรัตนะทั้งสามไม่ได้มีวิธีขับเคลื่อนเข้าไปแล่นเข้าไปด้วยวิธีหยุดอย่างเดียวทำใจให้หยุดใจที่ปลอดกังวลพิจารณาสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็เลิกอยากลาหยอกออกจากสิ่งนั้นแล้วก็มาหยุดนิ่งหยุดอยู่ในกลางกายในปริมณฑลของใจพอถูกส่วนก็ถึงจะแล่นไปถ้าไม่หยุดไม่แล่นนี่แปลกจากประสบการณ์จริงๆนั้นเวลาใจเราหยุดนิ่งถูกส่วนมันจะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะพอใจเราหยุดนิ่งพอนิ่งก็แล่นออกจากกายหยาบทีเดียวคือเคลื่อนเข้าไปจะมีความรู้สึกว่าเราหลุดจากกายหยาบความรู้สึกว่ามีตัวตนที่ร่างกายไม่มีเหมือนไม่มีตัวตนไร้ตัวตนออกจากที่แคบไปสู่ที่กว้างเราจะรู้สึกมันโล่งมันโปร่งมันเบามันสบายไม่มีร่างกายกายหายไปหมดเลยหยาบหยาบแล้วก็จะเข้าถึงดวงธรรมคือความบริสุทธิ์เบื้องต้นมันไม่เป็นเหลี่ยมไม่รีไม่ยาวมันกลมกลมถึงเรียกว่าดวงแต่เนื่องจากบริสุทธิ์ถึงเรียกว่าดวงธรรม
คล้ายๆกับดวงแก้วกายสิทธิ์ที่แจกไปนั่นแหละจะกลมเหมือนดวงแก้วเลยแต่ว่ามันบริสุทธิ์ละเอียดกว่าจึงเรียกว่าดวงธรรมเมื่อใจหยุดแล้วมันจะเป็นดวงอย่างนั้นแหละในกลางกายแล้วพอเราหยุดต่อไปเรื่อยหยุดเข้าไปเรื่อยพอถูกส่วนข้าดวงธรรมก็ขยายออกมันก็แล่นต่อไปอีกเข้าถึงอีกดวงธรรมหนึ่งเป็นชั้นชั้นอย่างนี้เข้าไปแหละจนกระทั่งเข้าถึงสุดดวงธรรมที่จะถึงกายนะท่านเรียกแต่ละดวงธรรมว่าดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะในแต่ละดวงธรรมแล้วก็เข้าถึงกายกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปพรหมกายอรูปพรหมเป็นชั้นๆกันไปเลยถอดออกเป็นชั้นๆแล่นต่อไปเรื่อยด้วยวิธีหยุดอย่างเดียวนั่นแหละวิธีเดียวในเส้นทางหนทางสายกลางวิธีเดียวเส้นทางเดียวที่เรียกว่าเอกายนมรรคหนทางเดียววิธีเดียวเข้าสู่เส้นทางที่มีหนึ่งเดียวเป็นเส้นทางสายกลางของพระอริยเจ้าเป็นเส้นทางเดียวที่จะหลุดพ้นจากกิเลสอสวะที่บังคับครอบงำบังคับบัญชาเราอยู่ให้มีความโลภมีความโกรธมีความหลงพอมีสิ่งนี้ก็บังคับให้สร้างกรรมให้ฆ่ามั่งให้ลักทรัพย์ให้ประพฤติผิดในกามพูดปดมั่งดื่มสุราเมรัยอะไรเหล่านี้เป็นต้นให้กระทำอกุศลกรรมบถ10ประการอย่างนั้นคือทุจริตทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจบังคับเมื่อบังคับไปทำแล้วก็มีวิบากมีผลผลของการกระทำนั้นถ้าบาปมากก็พบเขาก็สร้างพบขึ้นมารองรับทีเดียวสร้างกายไว้ในพบนั้นที่พร้อมเหมาะกับบาปศักดิ์สิทธิ์ที่เขาบังคับได้คือความโลภความโกรธความหลงนั่นบังคับไปได้แค่ไหนก็สร้างพบเอาไว้เลยแล้วก็สร้างกายรองรับพอถึงกายถอดกายได้ก็ดึงดูดไปสู่ภพภูมินั้นภูมิของทุคติแล้วก็ให้วนเวียนกันอยู่อย่างนี้แหละวนเวียนโดยบังคับบัญชาให้เสวยทุกข์แล้วไม่ให้รู้ไม่ให้เห็นทีเดียวหุ้มไว้หมดเลยหุ้มบังคับบัญชาไว้มาให้รู้เห็นทางออกปิดบังอย่างนั้นตลอดหมดเลยที่เราเรียกว่าอวิชชาเราไม่รู้เลยเพราะมีสิ่งเหล่านี้มันบังคับอยู่จะหลุดได้มีหนทางเดียวเท่านั้นคือหยุดกันนิ่งอย่างที่กล่าวมาแล้วนี่แหละพอหยุดแล้วใจมันจะแล่นหลุดไปหลุดไปทีละชั้นเป็นชั้นชั้นชั้นเข้าไปเลยจะมีกระแสบุญจากแหล่งกำเนิดของบุญที่บริสุทธิ์จากที่สุดแห่งธรรมนั่นแหละเขาส่งกระแสมาดูดเมื่อเราเชื่อมโยงตรงกลางฐานที่7ใจก็จะถูกดึงดูดให้แล่นกันไปสู่ข้างในหลุดจากหยาบไปถึงละเอียดไอ้ที่เขาบังคับหยาบก็หลุดก็ไปติดที่ละเอียดไอ้ที่เขาบังคับที่ละเอียดก็จะเมื่อเราหยุดถูกส่วนก็จะถูกดึงหลุดเข้าไปอีกไปสู่ที่ละเอียดกว่าเป็นอย่างเงี้ยเป็นชั้นๆกันไปเรื่อยจนกระทั่งถึงกายธรรมอรหัตกายธรรมอรหัตก็หลุดล่อนจากกิเลสอาสวะทั้งหลายอาศัยวิธีหยุดกันนิ่งอย่างเดียวแล่นเข้าไปข้างในถูกดึงเข้าไปข้างในเคลื่อนเข้าไปข้างในเคลื่อนไปก็ขยายกว้างออกไปเรื่อยขยายกว้างออกไปไปสู่จุดที่ละเอียดที่เขาบังคับบัญชาไม่ได้อาศัยการหยุดกันนิ่งอย่างเดียวเพราะฉะนั้นหยุดนี่จึงสำคัญเป็นตัวสำเร็จ
ให้เราได้หลุดพ้นจากกิเลสจากอาสวะจากที่เขาบังคับบัญชาจากสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเข้าถึงสิ่งที่เที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาเป็นตัวตนที่แท้จริงคือธรรมกายนั่นเองมันจะแล่นเข้าไปด้วยวิธีการอย่างนี้แต่ปัจจุบันนี้มนุษย์จะไม่ค่อยจะรู้เรื่องกันเพราะว่าพอเกิดขึ้นมาเจออย่างไรก็ทำกันอย่างนั้นในโลกนี้ก็สอนวิธีแต่การทำมาหากินกันการแข่งขันแข่งแย่งชิงดีกันไปคือตั้งโจทย์ผิดตั้งเป้าผิดตั้งเป้าว่าต้องมีต้องเป็นต้องอะไรสารพัดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันจึงหลุดจากเป้าหมายเดิมเป้าหมายเดิมนั้นต้องหลุดต้องพ้นต้องเข้าถึงที่สุดแห่งธรรมซึ่งเป็นเอกันตบรมสุขสุขอย่างเดียวมันเบี่ยงกันตรงนี้นะจ๊ะมันจะเบี่ยงกันตรงนี้ตรงที่เขาบังคับให้เกิดความรู้สึกต้องมีต้องเป็นแต่กระแสแห่งบุญนั้นต้องหลุดต้องพ้นจากที่เขาบังคับบัญชาแล้วไปถึงที่สุดแห่งธรรมมันจะต่างกันตรงนี้เราจะทราบอย่างนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราเริ่มฝึกใจของเราให้หยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็พอถูกส่วนก็จะเริ่มค่อยๆเริ่มเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อยเมื่อใจมันเริ่มโล่งโปร่งเบาสบายเข้าถึงความสว่างภายในเข้าถึงดวงธรรมภายในเข้าถึงกายภายในเข้าถึงธรรมกายพอเข้าถึงธรรมกายก็เกิดธรรมจักขุมองเห็นได้รอบตัวทุกทิศทุกทางเห็นทั้งในอดีตปัจจุบันและก็ในอนาคตรู้ว่าเราเกิดมาจากไหนเรามาทำไมอะไรคือเป้าหมายเกิดธรรมจักขุรู้จักสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงท่านใช้คำว่ารู้จักธรรมทั้งปวงรู้จักธรรมทั้งปวงอันไหนเป็นกุศลอันไหนเป็นอกุศลอันไหนเป็นอัพยากตาธรรมอันไหนเป็นบุญเป็นบาปหรือเป็นกลางกลางนี่รู้จักหมดเลยเคยเห็นได้ธรรมจักขุแล้วก็อย่างรู้ได้ญาณทัศนะเกิดญาณขึ้นมามีดวงตาเห็นก่อนแล้วก็เกิดการอย่างรู้เป็นปัญญาเป็นวิชาแสงสว่างไปพร้อมๆกันไปเลยนี่เมื่อใจเราหยุดอย่างนี้นะจ๊ะเราก็จะฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งพร้อมกับฟังเรื่องราวของชีวิตของเราไปทีละเล็กละน้อยเป็นเรื่องที่หลวงพ่อพยายามปลูกฝังซ้ำๆซากๆบ่อยๆมาเป็นเวลายาวนานหลายสิบปีเนี่ยปลูกฝังเพื่อให้เราได้รู้จักเรื่องราวแผนผังของชีวิตรู้จักวิธีการทำใจให้หยุดที่นิ่งนะซ้ำแล้วซ้ำอีกก็เพื่อให้เราเข้าไปถึงจุดที่เราจะรู้แจ้งเห็นแจ้งในตัวของเราเองเกิดธรรมจักขุเกิดญาณทัศนะเกิดปัญญาเกิดวิชาแล้วก็เกิดแสงสว่างอยากให้เกิดขึ้นในตัวของตัวเองในวันที่ประกอบพิธีบูชาข้าวพระจะต้องทำอย่างนี้ไปด้วยที่ทำมาอย่างสม่ำเสมอบางท่านก็เข้าใจบางท่านก็ไม่ค่อยจะเข้าใจมันก็เป็นอย่างนี้อยู่เพราะนั้นก็ต้องอาศัยความเพียรความพยายามกันจะเข้าใจแจ่มแจ้งต่อเมื่อเรามีความสมัครใจนะที่จะเรียนรู้อย่างแท้จริงที่ต้องเรียนรู้เพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวของเราเป็นชีวิตของเราเป็นเรื่องที่ไม่รู้ไม่ได้ไม่รู้ชีวิตไม่ปลอดภัยเพราะไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้มันถูกตรงกับวัตถุประสงค์ของการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เราจะต้องมีความสมัครใจตรงนี้ว่ามาปฏิบัติธรรมทำใจหยุดนิ่งนี้เนี่ยเพื่อตัวของเราเองคิดอย่างนี้บ่อยๆก็จะเกิดฉันทะเกิดความรักเกิดความปรารถนากระหายที่จะรู้อยากจะรู้จักตัวของตัวเองอย่างแท้จริง
อยากจะเรียนรู้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากศึกษาวิชาธรรมกายและต่อจากนั้นไปเนี่ยวิริยะความเพียรมันก็จะเป็นไปเองคือจะมีความขยันขึ้นมาเองความขยันที่เกิดขึ้นด้วยความเต็มใจสมัครใจจะไม่มีข้ออ้างข้อแม้หรือเงื่อนไขว่าต้องให้ว่างก่อนต้องให้พร้อมซะก่อนต้องให้รวยซะก่อนต้องให้ลูกจบซะก่อนต้องให้หมดหนี้ซะก่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นจะไม่มีข้ออ้างเหล่านี้แล้วจึงทำมันจะเกิดความขยันเกิดความเพียรไม่คิดว่าอะไรเป็นอุปสรรคคิดว่าเราทำเพื่อจะได้รู้แจ้งเห็นจริงเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านทิ้งราชสมบัติแสวงหาหนทางพ้นทุกข์ด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นท่านจึงทำความเพียรกันอย่างเอกอุทีเดียวทำอย่างอุกฤษทีเดียวเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังช่างมันไม่ได้ตายเถอะหรือเหมือนอย่างหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านก็เกิดความรู้สึกกระหายอยากจะหลุดจะพ้นอยากจะรู้เห็นธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าท่านตรัสรู้ธรรมอย่างไรถ้ารู้แล้วเห็นแล้วจะเป็นทนายแก้ต่างให้กับพระพุทธศาสนาท่านเกิดความรู้สึกอย่างนี้ฉันทะจึงเกิดวิริยะจึงตามมาหลังจากนั้นจิตตะก็ต่อเนื่องก็ทยอยกันต่อเนื่องมาเลยคือจะนึกคิดอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นหลับก็ฝันว่าตัวเองปฏิบัติธรรมตื่นมาก็จดจ่อตรึกทั้งวันทั้งคืนทีเดียวตรึกที่กลางกายตรึกตลอดเวลาเลยว่าตรึกไปแล้วทำโดยวิธีการอย่างนี้แล้วทำไมถึงไม่ได้ผลหรือวันนี้ได้ผลทำไมมันไม่ดีเหมือนเมื่อวานนี้ก็จะเกิดวิมังสาเกิดการสังเกตขึ้นมาว่าเราจะมาปรับปรุงวิธีการอย่างไรถึงจะถูกต้องที่จะให้ใจนะมันถูกส่วนแล้วจะได้เข้าถึงก็จะเกิดวิมังสาคุณธรรม4ประการก็จะมาพร้อมๆกันแล้วก็จะไปพร้อมกันจะขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้เหมือนรถยนต์ที่ขับเคลื่อนได้4ล้อเนี่ยขาดล้อใดล้อหนึ่งก็ไปไม่ถึงที่หมายคุณเครื่องแห่งความสำเร็จและอิทธิบาท4ก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกันไปอย่างนี้แหละเมื่อทำอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะรู้เรื่องราวทั้งหมดด้วยตัวของเราเองเมื่อเรารู้เห็นและความสงสัยที่มีอยู่มันก็หมดไปดับไปเราก็จะได้ตั้งเป้าหมายอย่างแท้จริงแต่เดิมเราได้ยินว่าชีวิตต้องไปสิ้นสุดที่อายตนะนิพพานต้องทำพระนิพพานให้แจ้งเราได้ฟังดูเหมือนจะเข้าใจแต่จริงๆแล้วยังไม่แจ่มแจ้งยังไม่ทราบซึ้งแต่เมื่อไหร่เราเข้าถึงพระธรรมกายในตัวเมื่อถึงแล้วเราก็จะทราบซึ้งการตั้งเป้าหมายไปสู่อายตนะนิพพานหรือการจะทำพระนิพพานให้แจ้งมันก็จะเกิดขึ้นด้วยความสมัครใจมีความเต็มใจทีเดียวเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องสำคัญนะจ๊ะเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ต่อจากนี้ไปเราจะได้ตั้งใจทำใจของเราเนี่ยให้มันหยุดให้มันนิ่งอยู่ภายในเพื่อจะให้เข้าไปถึงรัตนะทั้ง3นะจ๊ะให้สมมติว่ากำหนดนึกหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นเส้นหนึ่งขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปข้างหลังอีกเส้นหนึ่งให้ขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นด้ายทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงจุดตัดของเส้นด้ายทั้งสองตรงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่6ให้ยกถอยหลังขึ้นมา2นิ้วมือ
สมมติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางวางซ้อนกันและนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมาสองนิ้วมือกึ่งกลางกายของเราตรงนั้นเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจำให้ดีนะจ๊ะตำแหน่งที่เหนือจากจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองขึ้นมาสองนิ้วมืออยู่ในกลางท้องพอดีเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเพราะฉะนั้นถ้าหลวงพ่อพูดถึงฐานที่เจ็ดท่านที่มาใหม่นะจ๊ะให้เข้าใจว่าหลวงพ่อหมายเอาตรงนี้นะตรงตำแหน่งที่เหนือจากจุดตัดของเส้นได้ขึ้นมาสองนิ้วมือสองนิ้วมือโดยประมาณนะอยู่ตรงนี้ละของใครของมันของท่านหญิงกับของท่านหญิงของท่านชายของท่านชายอยู่ตรงนี้นั่นคือฐานที่เจ็ดให้กำหนดเครื่องหมายเครื่องหมายก็คือเครื่องที่ยึดที่เกาะของใจเราไม่อย่างนั้นเราไม่ทราบฐานที่เจ็ดจะอยู่ประมาณไหนเราจะไม่ทราบต้องกำหนดเครื่องหมายคือที่หมายว่าฐานที่เจ็ดอยู่ตรงนี้นะกำหนดให้นึกถึงเพชรลูกเพชรลูกที่เจรไนแล้วเพชรลูกที่เจรไนแล้วนะไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราหรือขนาดที่เราชอบแต่หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านสอนว่าให้โตขนาดแก้วตาของเราแต่ถ้าไม่เคยสังเกตแก้วตาก็เอาเท่าที่เราชอบละโตแค่ไหนก็เอาที่เรานึกได้นะจ๊ะกำหนดเครื่องหมายให้ใสสะอาดท่านใช้คำว่าให้ใสสะอาดกำหนดเครื่องหมายให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรากำหนดเครื่องหมายที่ใสสะอาดต้องใสนะทึบเป็นฐานไม่เอาหรือแข็งเป็นหินกระด้างนั้นก็ไม่เอาทึบๆมัวสลัวอย่างนั้นไม่เอาท่านบอกให้กำหนดเครื่องหมายให้ใสบริสุทธิ์นึกถึงเพชรนะที่มันใสอย่างไรเนี่ยกระทบแสงใสอย่างไรให้ใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วโตเท่ากับแก้วตาโตเท่ากับแก้วตาพูดง่ายๆคือให้กลมๆแล้วก็ให้โตเท่าแก้วตาหรือที่เราชอบโตแค่ไหนเพราะว่ามันแค่เป็นเครื่องหมายให้ใจมาอยู่ที่ตรงนี้แทนที่ใจจะไปอยู่ที่คนที่สัตว์ที่สิ่งของที่เรื่องราวอะไรต่างๆให้มาอยู่ที่เครื่องหมายตรงนี้ตรงที่ฐานที่เจ็ดในกลางท้องและท่านสอนต่อว่าให้เอาใจตรึกนึกถึงดวงใสตรึกนึกถึงดวงใสคือนึกถึงดวงนี้ตลอดเวลาอย่างสบายๆแล้วก็เอาใจหยุดไปที่กลางดวงใสก็หมายถึงว่าไอ้ดวงใสๆที่เป็นเครื่องหมายมันมีตรงกลางกับมันมีขอบไอ้ตรงขอบที่เป็นเส้นรอบวงนั่นนะอย่าไปนึกให้ตรึกไปที่ตรงเซ็นเตอร์หรือตรงศูนย์กลางของเครื่องหมายวัตถุประสงค์ท่านต้องการทำให้ใจเล็กๆอยู่นิ่งในจุดกึ่งกลางของสิ่งของเพราะเป็นจุดที่มั่นคงที่สุดมันไม่มินเมเหมือนเรานั่งริมๆแต่ไปกำหนดขอบอย่างนั้นไม่ถูกวิธีนะจ๊ะกำหนดเครื่องหมายให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาให้เอาใจตรึกนึกถึงดวงใส
หยุดไปที่กึ่งกลางความใสในทันทีมาใหม่นะนึกตามไปนะจ๊ะถ้าเรานึกใสเหมือนเพชรไม่ได้ก็ให้ใสเหมือนกระจกที่ส่องเงาหน้าเวลากระทบแดดเป็นยังไงก็อย่างนั้นแหละหรือใสเหมือนน้ำค้างเหมือนปลายที่ปลายยอดหญ้าหรือน้ำที่เกลี้ยงอยู่บนใบบัวเหมือนน้ำใสๆอย่างนั้นก็ได้นะจ๊ะให้ใจหยุดนิ่งเฉยๆอย่างสบายสบายมีคำว่าสบายมาอีกนะอย่างสบายสบายแล้วก็ทำใจเย็นเย็นคืออย่าไปใจร้อนทำเป็นฮึดฮัดนั่งโมโหโทโสไปเค้นภาพให้มันเกิดขึ้นไม่ใช่นะจ๊ะคำว่ากำหนดก็คือนึกสร้างมโนภาพว่ามีภาพเป็นดวงแก้วใสๆอยู่ตรงนี้เนี่ยที่ใสเหมือนกับเพชรแล้วก็เอาใจหยุดไปตรงกลางและท่านก็บอกต่อไปอีกว่าพร้อมกับภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังคือให้ภาวนากล่าวถ้อยคำอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีความหมายว่าให้ทำให้ดีให้ทำให้ถูกให้ชอบสัมมาแปลว่าชอบให้มันถูกต้องถูกวิธีอรหังแล้วก็จะห่างไกลอรหังแปลว่าจะห่างไกลจากกิเลสจากสิ่งเศร้าหมองจากสิ่งไม่ดีจากสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่างๆทั้งหมดเป็นถ้อยคำมันศักดิ์สิทธิ์ทีเดียวที่สืบเนื่องกันมายาวนานให้ภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปเรื่อยๆจะกี่ครั้งก็ได้โดยท่านใช้คำว่าจะสิบครั้งร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งล้านครั้งกับภาวนาไปเรื่อยจนกว่าใจจะหยุดพอใจหยุดก็ให้เลิกภาวนานี่ท่านสอนอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าภาวนาตลอดชาติภาวนาไปจนกว่าใจจะหยุดคือเลิกฟุ้งเลิกคิดเรื่องอื่นมีแต่เรื่องเดียวในใจคือดวงใสๆถ้าอย่างนี้แล้วก็หยุดภาวนาและในแง่ของประสบการณ์จริงๆเนี่ยพอใจหยุดจริงๆคำภาวนามันก็หายไปเองคือหายไปเองเลยเหลือแต่ดวงใสแจ่มอยู่ในกลางกายเนี่ยภาวนาไปจนกว่าใจจะหยุดหรือพอใจหยุดมันก็หยุดคำภาวนาไปคำภาวนาก็จะหายไปคำภาวนาจะใช้เป็นประดุจยานพาหนะดึงใจให้พ้นจากความสับสนวุ่นวายคิดไปในเรื่องราวต่างๆมาหยุดนิ่งหยุดที่กลางเครื่องหมายนิ่งวัตถุประสงค์มีแค่นี้เหมือนรถหลายๆผลัดที่ส่งกันต่อๆกันมาหรือเรือที่ส่งพายมาถึงฝั่งแล้วพอพายมาถึงฝั่งแล้วก็จอดเรือริมฝั่งเดินขึ้นฝั่งด้วยตัวของเราเองไม่ใช่แบกเรือขึ้นฝั่งไปด้วยคือเมื่อใจหยุดนิ่งแล้วก็ทิ้งคำภาวนาเลยและในแง่ของการปฏิบัติคือมันทิ้งคำภาวนาแล้วใจมันก็หยุดนิ่งพอนิ่งครั้งนี้ก็ดวงใจก็ตรึกนิ่งอยู่ในกลางดวงนิ่งใจจะหยุดนิ่งเห็นดวงใสแจ่มทีเดียวคำว่าแจ่มไม่ก็หมายถึงว่าเหมือนเราดึงเอาของที่อยู่ในที่มืดมาอยู่กลางแจ้งคือมันแจ่มแจ้งเลยพอมาอยู่ที่กลางแจ้งก็เห็นชัดว่าดวงมันมีลักษณะอย่างนี้นะกลมบริสุทธิ์กลมเป็นความกลมที่เรามีความรู้สึกว่ากลมกว่าของกลมๆข้างนอกกลมใสบริสุทธิ์อย่างนี้ถูกวิธีแล้วท่านก็ให้รักษาต่อไปคือให้หยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงธรรมนั่นหยุดนิ่งทั้งวันทั้งคืนเลยเถอะนะจ๊ะตอนนี้เราก็หยุดนิ่งหยุดอย่างเดียวไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรเลยหยุดในกลางนั้นน่ะหยุดนิ่งนิ่งต่อไปอีกหยุดต่อไป
พอถูกส่วนเขาเดี๋ยวดวงขยายกว้างขยายไปเองไม่ต้องไปนึกขยายไม่ต้องใช้กำลังอะไรเลยถ้าถูกส่วนแล้วจะขยายเองถ้านึกขยายนั่นมันยังไม่ถูกส่วนถ้าถูกส่วนแล้วมันวูบเข้าไปข้างในเลยขยายกว้างแล้วเดี๋ยวก็จะเห็นกายในกายอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจ๊ะตึกในกลางดวงใสพร้อมกับภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยทำอย่างนี้นะส่วนท่านที่มาสม่ำเสมอแล้วเนี่ยเข้าถึงดวงธรรมก็หยุดในกลางดวงธรรมเข้าถึงกายภายในก็หยุดในกลางกายภายในเข้าถึงองค์พระก็หยุดที่กลางองค์พระหยุดเข้าไปเรื่อยๆต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะจ๊ะใจเรายังหยุดนิ่งอยู่ที่เดิมที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ใจเราจะต้องนิ่งอยู่ที่ตรงนั้นที่ฐานที่7แล้วถ้าเราสามารถหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่7ได้ตลอดเวลาได้ยิ่งดีกระแสฐานแห่งบุญจะไหลหลั่งจากที่สุดแห่งธรรมมาถึงที่ตัวเราตลอดเวลาเลยถ้าใครสามารถทำอย่างนี้ได้ถ้าหากว่าใครอยากได้บุญมากก็ทำอย่างนี้นะจ๊ะถ้าอยากได้บุญปานกลางก็ทำมั่งไม่ทำมั่งหรือถ้าไม่อยากได้ก็ขี้เกียจทำก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกเอาเพราะนั้นเอาใจหยุดนิ่งนะที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละพระพุทธเจ้าใจหยุดตรงนี้อยู่ตลอดเวลาเลยนะสมณะหยุดนะคำนี้ลึกซึ้งนะไม่ใช่เผลอๆว่าต้องหยุดเดินหยุดวิ่งถึงจะเรียกว่าหยุดต้องหยุดเคลื่อนไหวร่างกายถึงจะเรียกว่าหยุดก็ไม่ใช่ต้องหยุดภายในเพราะยิ่งหยุดแล้วจะยิ่งแล่นแล่นกันไปสู่ภายในเรื่อยไปเลยที่เขาหยุดกันมา7วัน7คืนไม่ถอนถอยเลยที่เรียกว่านี้เข้านิโรธสมาบัตินั่นน่ะก็หยุดอย่างเดียวนี่แหละหยุดเข้าไปเรื่อยหยุดนิ่งแล้วมันก็พังพุ่งเข้าไปข้างในน่ะพุ่งขยายเข้าไปเรื่อยไม่ซ้ำที่เลยไม่ซ้ำสมาบัติไม่ซ้ำที่ไม่ซ้ำโลกุตตรสมาบัติไปเรื่อยเลย7วันก็ถอยออกมาถอยออกมาก็เข้าถึงจุดแห่งบุญศักดิ์สิทธิ์ทีเดียว7วันนั้นจะไปถึงแหล่งของบุญศักดิ์สิทธิ์ที่เวลาออกมาก็ดึงบุญศักดิ์สิทธิ์นั่นมาด้วยแล้วก็ตรวจตาดูว่าใครจะมีบุญญาลาภได้บุญศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้เนี่ยที่เมื่อใครได้สร้างมหาทานบารมีใจเป็นกุศลตักบาตรทัพพีเดียวลงไว้ในบาตรของพระที่เข้านิโรธสมาบัติถึงแหล่งกำเนิดของบุญศักดิ์สิทธิ์กระทั่งดึงเอามาใช้ได้นะพอถวายทานขาดจากใจข้าตกลงไปในบาตรบุญก็แล่นจากพระอริยะองค์นั้นสู่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของผู้มีบุญญาลาภนั้นเลยบุญก็เหมือนชาร์จแบตเตอรี่นะอัดเข้าไปเต็มที่เลยปรารถนาอะไรก็สมความปรารถนาทันตาเห็นทีเดียวนั่นน่ะตั้ง7วันถึงจะไปถึงแหล่งของบุญศักดิ์สิทธิ์ถ้าทำขยักขยักยังไงมันก็ไม่ถึงต้องโน่นไม่ถอนถอยเลยเพราะบุญศักดิ์สิทธิ์นู่นอยู่ที่ละเอียดมากต้องหยุดในหยุดหยุดในหยุดหยุดหยุดเข้าไปเรื่อยเลยหยุดเข้าไปเรื่อยไม่มียั้งเลยนั่นพอไปถึงแหล่งบุญศักดิ์สิทธิ์ก็อยู่ตรงนั้นเลยนิ่งอยู่ตรงกลางแหล่งบุญศักดิ์สิทธิ์แหล่งบุญศักดิ์สิทธิ์นี่เขามีภพอยู่นะมีผู้รักษาบุญศักดิ์สิทธิ์มีผู้ปกครองบุญศักดิ์สิทธิ์ทีเดียวพอไปเป็นนั้นหนึ่งอันเดียวกับท่านได้ก็เอาบุญศักดิ์สิทธิ์นั้นมาใช้ได้นี่ก็ทำกันอย่างนี้นะนี่ทำมานกันไม่อยู่แล้วก็จะไปเอาบุญศักดิ์สิทธิ์
เอามาให้ลูกทุกคนเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทันตาเห็นทีเดียวแต่นี่เขายังกีดยังขวางยังกันอยู่แม้เห็นหนทางอยู่นั่นแหละแต่เขายังกันอยู่ยังสู้กันอยู่เพราะนั้นถ้าจะให้สู้ได้เร็วก็ต้องรีบปลดภารกิจของหลวงพ่อให้มันหมดไปเร็วๆกำลังกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องการสร้างวิหารพระมงคลเทพมุนีธรรมกายเจดีย์อะไรเหล่านี้เนี่ยเป็นของหยาบๆตรงนี้อยู่นิดหนึ่งถ้าหลุดตรงนี้ได้เดี๋ยวสนุกกันใหญ่เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้เอาใจหยุดที่ดีนะหยุดที่นิ่งหยุดที่สนิทการบูชาข้าพระก็คือการนำเครื่องทายธรรมทั้งหลายอันมีดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวคนละเล็กละน้อยมาจากบ้านแล้วก็มารวมประชุมกันที่นี่เอามากลั่นให้ละเอียดบริสุทธิ์เท่ากับพระธรรมกายทำความละเอียดจนกระทั่งเท่ากับอายตนะนิพพานก็จะถูกอายตนะนิพพานดึงดูดไปสู่กลางอายตนะนิพพานนั้นแล้วก็ทับทวีเครื่องทายธรรมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าในอายตนะนิพพานทับทวีถวายไม่ซ้ำธาตุซ้ำธรรมไม่ซ้ำพระองค์ทีเดียวการทำอย่างนี้เรียกว่าการบูชาข้าวพระไม่ได้หมายถึงว่าพุทธเจ้าท่านจะขบฉันแบบพระสงฆ์อย่างนี้นะถวายเป็นพุทธบูชาไปถึงองค์ท่านนับไม่ถ้วนทีเดียวที่เข้านิพพานไปตั้งแต่เก่าๆแก่ๆเด็ดดำบรรนุ่นมีกายใหญ่โตหนักขึ้นไปเรื่อยๆทีเดียวใหญ่ขนาดขนเส้นหนึ่งแทงลงมาได้พบสามไม่ได้ทับทวีกันไปอย่างนั้นเรียกว่าบูชาข้าวพระบุญใหญ่ก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราเป็นบุญมหาศาลที่จะส่งผลให้สร้างบารมีสะดวกสบายไปทุกภพทุกชาติกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจะท่องเที่ยวอยู่ในสองภูมิระหว่างมนุษย์และเทวโลกสมบูรณ์มีด้วยสมบัติทั้งสามคือรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติและก็ลาภยศสรรเสริญสุขต่างๆที่ปราณีตที่มีพลังมีอานุภาพทำให้สร้างบารมีได้ดียิ่งกว่าภพนี้ชาตินี้ไปอย่างนับเท่าไม่ถ้วนทีเดียวกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมนี่ไม่ใช่บุญเล็กบุญน้อยถ้าเทียบดูในจักรวาลที่เราเห็นว่ามีวัตถุสิ่งของมีโลกมีดวงดาวมีอะไรที่เคว้งคว้างเต็มไปหมดถ้าเอาสิ่งเหล่านี้กวาดออกไปให้หมดเหลือแต่ที่โล่งๆว่างๆเต็มไปด้วยบุญทั้งหมดเลยนี่เปรียบเทียบไปฟังนะนั่นแหละบุญจากการบูชาข้าวพระแล้วนะจ๊ะจะบังเกิดขึ้นกับเราบุญนี่เป็นเรื่องสำคัญที่เรามองเห็นไม่ได้ด้วยมังสะจักษุด้วยตาเนื้อจับด้วยมือไม่ได้แต่เห็นได้ด้วยธรรมจักขุรู้ได้ด้วยญาณทัศนะเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสุขความสำเร็จในชีวิตของมนุษย์ทั้งหมดตั้งแต่ปุถุชนกระทั่งถึงความเป็นพระอริยเจ้าทีเดียวเพราะฉะนั้นบางคนเขาบอกว่าเพราะเขาขยันหมั่นเพียรทุ่มเทด้วยความเหน็ดเหนื่อยจึงประสบความสำเร็จเป็นมหาเศรษฐีอะไรต่างๆเหล่านั้นหรือประสบความสำเร็จในชีวิตเขาพูดถูกส่วนหนึ่งในสิ่งที่เขาตาเห็นแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขามองไม่เห็นนะเขาพูดไม่ถูกรู้ไม่ถึงแต่จริงๆแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้ในอนุภาพแห่งบุญที่อยู่ภายในเนี่ยลึกๆเป็นสิ่งที่ลึกลับทีเดียวซึ่งจะต้องเข้าถึงเกิดธรรมจักขุญาณทัศนะจึงจะเข้าใจเพราะนั้นบุญนี่สำคัญนะเป็นที่พึ่งของเราทั้งโลกนี้โลกหน้าและทุกชาติไปเลยคุณยายกระทับทวีกราบทูลพระพุทธเจ้าขอบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเจ็บขาดให้ถึงกับ
ลูกลูกทุกๆคนทั้งภายในและต่างประเทศให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญให้เข้าถึงวิชาธรรมกายมีสุขภาพพรรณมัยที่แข็งแรงอายุยืนยาวสร้างบารมีไปนานๆประกอบธุรกิจการงานอันใดก็ให้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์ทีเดียวนะที่เป็นนักเรียนนักศึกษาก็ให้สอบได้เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ที่เป็นข้าราชการก็ให้ทำงานให้ได้บรรลุเป้าหมายให้ไปให้สุดสายของราชการนั้นเลยที่เป็นนักธุรกิจก็ให้